โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิป Block Trade EP ที่23นะครับก็สำหรับ Block Trade ใน EP นี้นะครับก็เป็น Block Trade ประจำวันที่2กุมภาพันธ์ปี65นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่3ทุ่ม13นาทีนะครับตอนนี้ก็14นาทีแล้วนะครับก็วันนี้รู้สึกใจหายนิดนึงนะครับตอนเริ่มกดอัดคลิปนะเพราะว่าEP นี้ก็เกือบจะสุดท้ายแล้วนะของซีรีส์บล็อกเทรดนี้นะครับซึ่งด้วยความที่เราเทรดซีรีส์นี้มาหลายวันนะเนาะมันก็เลยทำให้รู้สึกผูกพันกับซีรีส์นี้นั่นเองนะครับเหมือนกับรายการว่างๆมาเทรดกันที่ผมมาไลฟ์ทุกๆ6โมงเย็นอะไรประมาณนี้นะมันรู้สึกแบบมันผูกพันเนาะก็เลยแบบว่าใจหายนิดนึงนะครับที่รู้สึกว่ามันใกล้ EP สุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอีกนิดเดียวนะจะไปถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับของในซีรีส์นี้นะครับก็มาดูกันว่าผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทรดเนาะก็วันนี้ดูจากกราฟแล้วนะครับไม่น่าจะเทรดตัว Forex ได้นะครับน่าจะเทรดได้แต่ตัวออปชันนะครับทุกคนก็หลายๆกราฟนะทุกคนเหวี่ยงมากนะครับวันนี้นะแล้วก็หลายๆกราฟเป็นไซด์เวย์เยอะมากๆเลยนะครับก็นั่นแหละในเมื่อมันมีแต่ไซด์เวย์ก็เทรดออปชันดีกว่านะครับวันนี้นะเข้าเร็วออกเร็วน่าจะได้เปรียบที่สุดนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ผมจะเทรดเริ่มต้นนะครับขั้นต่ำที่ไม้ละ100เหรียญนะครับแล้วถ้าแพ้ผมก็จะมาร์จิ้นเกลที่ 2.5 เท่าเหมือนเดิมเลยนะครับก็ถ้าสมมติไม้100เหรียญแพ้ไม้ต่อไปก็จะเทรดที่250เหรียญนั่นเองนะครับถ้า250เหรียญนี้แพ้ไม้ต่อไปก็จะเทรดที่625เหรียญนั่นเองก็คือจะเพิ่มขึ้นที่ 2.5 เท่าไปเรื่อยๆนั่นเองประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ป่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับมาดูกันว่าผลงานการเทรดของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมขอคงคอนเซปต์แล้วกันนะครับทุกคนเข้าเร็วออกเร็วนะครับก็วันนี้จบกำไรหรือจบขาดทุนอะไรยังไงผมก็จะหยุดเลยแล้วกันนะครับแบบไม่ให้มันถ้าขาดทุนก็ไม่ให้มันขาดทุนมากถ้ามันกำไรก็กำไรแค่นิดๆหน่อยก็จะหยุดแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับเซฟทุนเซฟกำไรเอาไว้ดีกว่านะในวันที่ตลาดเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับผมป่ะก็เดี๋ยวไปเริ่มลุยกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปข้อกราฟสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าสำหรับเทรดไม้ที่1ตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่3ทุ่ม21นาทีแล้วนะครับโอ้โหเลขเท่มากนะครับทุกคน21นะครับก็เหมือนจะได้จุดเข้าสลับเทรดไม้ที่1ตรงนี้แล้วนะครับก็กราฟปัจจุบันนะครับเส้นสโตคาสติกเนี่ยก็วิ่งขึ้นมาถึงโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทนี้เมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดลงทันที1ไม้นะครับนี่นะก็ตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวรอจบกราฟแท่งนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมค่อยเทรดลงนะครับก็สลับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับอย่างแรกก็คือในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็เส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงจากภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับโอเคครับก็กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเส้นสโตคาสติกเมื่อกี้ยังตัดลงอยู่นะครับก็ผมก็เทรดลงเลยนะครับก็นี่เลยนะครับด้วยเหตุผลตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้เลยนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปในไม้นี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอสปีดคลิปไปตอนจบของไม้นี้เลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าไม้นี้จะจบยังไงนะครับโอ้โอเคครับไม้ที่1ในคลิปนี้แพ้นะครับโอ้โหจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับจบกราฟวิ่งขึ้นไปยาวเลยนะครับไม่เชิงว่ายาวมากนะขึ้นไปแล้วก็ไม่ลงมาเลยนะครับแบบขึ้นไปตอนท้ายนะก็ค้างอยู่ข้างบนนานเลยนะครับโอ้โหก็จบแพ้ไปนะครับโอเคครับไม้ที่1
แพ้นะครับทำให้ตอนนี้ภาพรวมพอร์ตของผมก็ขาดทุนไป100เหรียญนะครับจากที่แพ้ไปในไม้ที่1นี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปแก้ตัวใหม่ในไม้ที่2นะครับก็เดี๋ยวไม้ที่2นะครับผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้ต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวไม้ที่2ผมจะให้เป็นไม้สุดท้ายในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็ถ้าชนะผมก็จะหยุดถ้าแพ้ผมก็จะหยุดละกันนะครับพอดูจากตลาดแล้วโอ้โหกราฟเหวี่ยงแบบนี้น่าจะเทรดยากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็หลายๆกราฟดูแล้วไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เลยนะครับก็เอาเป็นว่าไม้ที่2นี้เดี๋ยวผมให้เป็นไม้สุดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับกราฟวันนี้นะก็ถ้าสมมุติว่ามีจุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวตัดไปเจอกันตอนได้จุดเข้าสำหรับเทรดไม้ที่2เลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลา 3:30 นาทีนะครับก็เหมือนจะได้จุดเข้าสลับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับเดี๋ยวมาดูแอคชั่นกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ภาพรวมถือว่าค่อนข้างสวยนะแต่ไม่รู้ว่าจะจบสวยไหมนะครับสลับไม้นี้นะโอเคก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับอีก15วิสุดท้ายนะครับอีกแป๊บหนึ่งนะก็โอเคครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนไปลุยโอเคครับไม้ที่2ไม้สุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับทุกคนโอ้โหชนะแบบปลายเล็บเลยนะฮะเฮ้ยชนะหรือเปล่าโอ้ไม่ชนะนะครับเสมอนะครับทุกคนก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับพลาดนะโอเคครับไม้ที่2เสมอนะไม่นับแล้วกันนะครับนับว่าฟาวแล้วกันนะทุกคนมันเสมอเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมแก้ตัวใหม่ไม้ที่2อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวรอจบกราฟแท่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกดใหม่แล้วกันนะไม้เมื่อกี้มันจบเสมอนะครับก็ฟาวเนาะไม่นับแล้วกันนะครับทุกคนตอนแรกผมเห็นยอดเงินมันวิ่งขึ้นมาผมก็นึกว่าแบบโอ้จบกำไรแหมที่ไหนได้เสมอนะฮะคุณหลอกดาวก็เถอะแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยจบเสมอก็ดีกว่าจบขาดทุนนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้เมื่อไหร่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมกดแล้วมันเสมอเนาะก็เดี๋ยวขอกดใหม่นะครับโอเคโอเคครับไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นไม้ที่2นะเพราะว่าผมกดใหม่นะครับเพราะว่าไม้ที่2เมื่อกี้มันเสมอนั่นเองก็สำหรับไม้นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับบทวิเคราะห์เหมือนกันกับไม้เมื่อกี้เลยนะครับผมยังคงเชื่อมั่นอยู่นะว่ากราฟหลังจากนี้จะกลับตัวลงมาได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นกันนะครับว่ากราฟหลังจากนี้จะกลับตัวลงมาได้จริงหรือเปล่านะครับจะเป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เมื่อกี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโอเคครับอีก30กว่าวินาทีสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวเร่งสปีดไปตอนจบไม้นี้เลยนะครับมาดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนใกล้จะจบกราฟแท่งนี้แล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดโอเคครับไม้ที่สองไม้ที่3สิเนี่ยมันแทนไม้ที่2นะครับก็ชนะนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมนะครับกลับมาที่ 2,738 เหรียญกับอีก47เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมพลิกสถานการณ์กลับมานะครับจาก
ื่อกี้เนาะที่เทรดไม้ที่1แล้วก็ขาดทุนไป100เหรียญ นะครับตอนนี้พลิกสถานการณ์กลับมาเป็นได้กำไรที่100เหรียญแทนแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในบล็อกเทรด EP ที่23นี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับผมเริ่มเทรดมาตั้งแต่ตอนเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าเนาะประมาณ3ทุ่ม14นะครับตอนนี้จบที่3ทุ่ม34นะครับก็เท่ากับว่าในคลิปนี้นะครับผมใช้เวลาเทรดมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ20นาทีนะครับก็เข้าตามคอนเซปต์เนาะเข้าเร็วออกเร็วนะครับทุกคน เข้าเร็วออกเร็วนะครับก็วันนี้ก็ทำกำไรมาได้ที่100เหรียญ นะครับก็การเทรดของผมวันนี้ก็เทรดที่2ไม้นะครับชนะ1แพ้1นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตามนี้เลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของผมใน Rock Trade EP ที่23นี้นะครับก็มันได้เท่านี้จริงๆเนาะเหวี่ยงจริงๆนะครับสำหรับกราฟวันนี้นะมันได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับ Block Trade EP ที่23นี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ